แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่บอกว่าเป็นข่าวดังนะในแดนมังกรเลยนะครับกับกรณีของเจิ้งสวงนะครับที่ก่อนหน้านี้มีทั้งเรื่องของอุ้มบุญนะฮะแล้วก็การละเลยลูกของเธอเองนะครับตอนนี้มาพูดถึงเรื่องคดีความล่าสุดแพ้คดีนะครับแย่งสิทธิผู้ปกครองลูกๆแล้วนะครับกรณีความขัดแย้งนะครับจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลที่สหรัฐอเมริกานะครับเพื่อแย่งสิทธิการเป็นผู้ปกครองลูกทั้งสองคนนะครับที่เกิดจากแม่อุ้มบุญนะครับระหว่างเจิ้งสวงครับนางเอกหน้าหวานจากซีรีส์เว่ยเว่ยเธอยิ้มโลกละลายกับจางเหิงนะครับอดีตแฟนหนุ่มซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ขอครับเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์นะครับล่าสุดนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะฝ่ายชายได้อัปเดตผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียระบุนะครับว่าศาลแจ้งว่าเขาเป็นฝ่ายชนะคดีนะครับได้สิทธิในการเป็นผู้ปกครองที่จะสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆของลูกๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอความเห็นชอบของทางเจิ้งสวงซึ่งเป็นแม่ของเด็กๆเลยโดยจางเหิงค่ะซึ่งถูกเจิ้งสวงกล่าวหาว่าเป็นผู้ชายมากรักยังบอกในโพสต์ล่าสุดค่ะว่าหลังได้รับแจ้งว่าชนะคดีเขาก็ตื่นเต้นดีใจจนมือสั่นไปหมดเพราะว่านี่น่าจะถือเป็นข่าวดีเพียงข่าวเดียวในช่วงเวลากว่า1ปีแห่งความทุกข์ทรมานที่ผ่านมานอกจากนี้ยังบอกว่าพร้อมจะยอมรับโทษทันทุกประการจากกรณีละเมิดข้อกำหนดทางการจีนเรื่องแม่อุ้มบุญหลังเดินทางกลับถึงประเทศจีนทั้งนี้ค่ะหนึ่งในต้นตอความขัดแย้งที่ทำให้เรื่องเจิ้งสวงวัย29ปีถูกแฉว่าทอดทิ้งลูกและใช้บริการแม่อุ้มบุญเกิดจากกรณีที่ฝ่ายชายไม่สามารถพาลูกๆที่คลอดในสหรัฐกลับมายังประเทศจีนเพราะพยายามติดต่อขอความเห็นชอบจากทางเจิ้งสวงยังไงก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับจนกระทั่งวีซ่ากำลังจะหมดค่ะโดยหลังจากถูกแชร์เรื่องราวในครอบครัวนะคะล่าสุดเจิ้งสวงยังถูกแชร์ต่อกรณีเลี่ยงภาษีรวมถึงถูกแบนไม่ให้มีผลงานในวงการบันเทิงแล้วก็ถูกยกเลิกสัญญาจากแบรนด์สินค้าต่างๆอีกด้วยค่ะโอ้ถือเป็นช่วงกราฟชีวิตที่ค่อนข้างถาโถมมากๆในช่วงนี้เนาะเจิ้งสวงเนาะโดนหลายเรื่องมากเลยอ่ะนะแล้วก็สำคัญเลยคือในแดนมังกรจีเนี่ยโหศิลปินนี่คือเยอะขึ้นทุกๆวันนะฮะแล้วมีหน้าใหม่เกิดขึ้นมาดังมากนะครับก็ต้องรู้นะครับว่าจะมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นฟูเรื่องของภาพลักษณ์ตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้นะครับใช่แล้วล่ะค่ะ